สวัสดีนักเรียนชั้นม .3 ทุกคนนะครับวันนี้ก็เป็นการสอบนำเสนอนะครับผลงานนะครับหรือว่าสอบปลายภาคของวิชาทัศนศิลป์นะครับสำหรับสอบปลายภาควิชาทัศนศิลป์จะให้นักเรียนนะครับมานำเสนอผลงานนะครับในคาบนะครับโดยการนำเสนอผลงานนะครับมาสเตอร์จะให้พวกเรานะครับเลือกรูปใช่ไหมครับเลือกรูปที่ตัวเองทำมานะครับเอาไว้แล้วนะครับเลือกแล้วก็เพิ่มไปในอัลบั้มผลงานสอบปลายภาคของชั้นม .3 ทับ1ใช่ไหมครับแล้วก็ให้พวกเรานะครับได้นำเสนอในวันนี้โดยที่มาสเตอร์ใช้วิธีการเปิดสไลด์ภาพที่ตัวเองส่งมาหรือว่าที่นักเรียนส่งมาของแต่ละคนนะครับขึ้นมาแล้วให้เจ้าของภาพนะครับพูดเกี่ยวกับชื่อของตัวเองนะครับชื่อนามสกุลนะครับชั้นนะครับเลขที่แล้วก็ชื่อเล่นนะครับแล้วก็ชื่อผลงานชื่อผลงานนี่คือเราต้องตั้งเองนะเราตั้งเองได้เลยตั้งชื่ออะไรก็ได้นะครับตามใจของเราแล้วก็เหตุผลที่เราเลือกภาพมานะครับเราบอกเหตุผลจะเหตุผลยาวๆหรือเหตุผลสั้นๆก็ได้นะครับโอเคไหมโอเคไหมมาสเตอร์ให้เวลาคนละไม่เกิน1นาทีในการพูดนะครับเวลาคนละไม่เกิน1นาทีส่วนคนที่เอาผลงานมานำเสนอแล้วหรือว่าคนไม่นำเสนอก็จะโดนไม่ได้คะแนนนะครับคนที่ไม่ได้นำเสนอก็จะไม่ได้คะแนนก็จะโดนตัดคะแนนออกไปนะครับส่วนคนที่นำเสนอก็จะได้คะแนนในส่วนนี้นะครับคะแนนนำเสนอผลงานของเรานะครับก็ขึ้นอยู่กับชิ้นงานที่เราเลือกมานะครับคะแนนเต็มคือ20คะแนนนะคะแนนเต็มคือ20คะแนนนะครับการสอบปลายภาคครั้งนี้เดี๋ยวมาสเตอร์ชี้แจงเรื่องการสอบปลายภาคครั้งนี้ก่อนนะครับคะแนนเต็ม20คะแนนนะครับคะแนนนำเสนอสำหรับนักเรียนที่มานำเสนอวันนี้นะครับสำหรับนักเรียนที่มานำเสนอวันนี้มาสเตอร์จะให้คะแนนนะครับการนำเสนอผลงานนะครับ10คะแนนเลยนะครับให้ก่อนเลย10คะแนนนะครับถ้าใครเข้ามานำเสนอในวันนี้นะครับแล้วก็อีก10คะแนนนะครับก็คือคะแนนของผลงานที่เราเลือกมานะครับว่าผลงานของเรานะครับอยู่ในความสวยงามหรือว่าเหตุผลที่เราเลือกมาแล้วก็ตัวเนื้องานของเรานะครับมีความสวยงามประมาณไหนเช่นมีความประณีตไหมความประณีตคือยังไงผลงานสกปรกไหมผลงานยับยุ่ยไหมแล้วก็อย่างที่สองนะครับคือการจัดองค์ประกอบนะครับการจัดองค์ประกอบนะครับของงานทัศนศิลป์ของเรานะครับว่าเราจัดองค์ประกอบได้ยังไงเราเลือกภาพมารูปภาพที่เราถ่ายเบี้ยวไหมนะครับภาพที่เราวาดออกมาหรือภาพผลงานที่เราเลือกออกมามีการจัดแสงได้สวยงามไหมมีการจัดองค์ประกอบในศิลปะได้สวยงามไหมนะครับเราก็จะดูแค่2ส่วนตรงนี้นะครับถ้าครบทั้ง2ส่วนตรงนี้นะครับเราก็จะได้คะแนนเต็ม20เลยนะครับแต่การนำเสนอของเรานะครับสำหรับวันนี้นะครับคนที่มานำเสนอผลงานนะครับก็จะได้10คะแนนไปก่อนแล้วนะครับ10คะแนนอยู่ในมือแล้วนะครับสำหรับคนที่นำเสนอผลงานนะครับส่วนสำหรับคนที่ไม่นำเสนอผลงานนะครับคนที่ไม่มาสอบนะครับคนที่ไม่มาสอบนะครับก็ไม่สามารถให้คะแนนได้นะครับมาสเตอร์ก็ยังไม่สามารถให้คะแนนได้จนกว่าเขาจะมาสอบนะครับกับมาสเตอร์นะครับนะครับอันนี้ก็ฝากบอกเพื่อนด้วยนะครับคนที่เขาไม่มาสอบมาสเตอร์ก็จะไม่สามารถให้คะแนนของเขาได้นะครับนะครับจนกว่าเขาจะมาสอบและเขาเลือกผลงานมาแต่นักเรียนอย่ากังวลไปว่ามาสเตอร์จะให้คะแนนเขาเท่ากับเราเพราะว่าเกณฑ์การให้คะแนนจะไม่เหมือนกันนะครับสำหรับคนที่สอบทีหลังก็เหมือนกับการเก็บตกใช่ไหมครับหรือว่าเหมือนมีการมาสอบแก้ทีหลังคะแนนเขาจะได้ไม่ถึงกับเรานะครับคะแนนเขาจะได้ไม่เกินนะครับไม่เกิน15คะแนนมาสเตอร์จะให้ได้ไม่เกิน15คะแนนนะครับคะแนนนำเสนอของเขาจะได้ไม่เกิน5คะแนนนะครับและอีก10คะแนนคือคะแนนผลงานนะครับนะครับของเราคะแนนนำเสนอเราจะได้10คะแนนนะครับเป็นอย่างต่ำใช่ไหมครับส่วนอีก10คะแนนคือคะแนนผลงานก็ขึ้นอยู่กับผลงานของเราที่เลือกมาว่าเราเอาผลงานแบบไหนมาเราเลือกผลงานที่มีความสวยงามหรือว่าผลงานที่ดีขนาดไหนมานะครับนะครับแฟร์ไหมนักเรียนคิดว่าแฟร์ไหมแบบนี้คิดว่าแฟร์ไหมครับใครคิดว่าแฟร์นะครับกดสัญลักษณ์ยกมือได้เลยนะครับกดสัญลักษณ์เยี่ยมให้มาสเตอร์ด้วยนะครับสำหรับคนที่คิดว่าแฟร์นะครับนะครับเพราะว่าเราเข้ามาสอบเราต้องได้คะแนนนะครับได้คะแนนตามกฎกติกาที่มาสเตอร์บอกไว้ใช่ไหมครับส่วนคนที่ไม่เข้าห้องสอบนะครับแล้วก็มาตามเก็บสอบทีหลังนะครับมาสเตอร์จะให้เวลานะครับไม่เกินวันนี้เหมือนกันนะครับไม่เกินวันนี้เหมือนกันนะครับเพราะว่าเหมือนกับเขาไม่ได้ให้ความสนใจในวิชานี้นะครับเขาไม่ได้แจ้งมาสเตอร์ก่อนด้วยนะครับว่าเขาติดเหตุผลอะไรนะครับ
และเกณฑ์การให้คะแนนเราก็จะให้ได้ไม่เหมือนกันนะครับอย่างเราเข้ามาสอบมาสเตอร์ให้นำเสนอผลงานไปเลย10คะแนนนะครับและอีก10คะแนนคือคะแนนผลงานว่าคะแนนผลงานเราจะอยู่ในระดับไหนความงามหรือว่าความสวยงามอยู่ในระดับไหนนะครับนะครับส่วนคนที่มาสอบทีหลังนะครับคะแนนเขาก็ได้ไม่เกิน5คะแนนในการนำเสนอผลงานนะครับแล้วก็ส่วนคะแนนอีก10คะแนนก็คือผลงานของเขานะครับว่าเขาจะทำมาได้ดีขนาดไหนนะครับโอเคนะครับเกณฑ์การให้คะแนนมาสเตอร์ก็จะให้ประมาณนี้นะครับและการนำเสนอนะครับสำหรับคนที่เข้ามาทีหลังนะครับมาสเตอร์นะครับให้ทุกคนนะครับเปิดกล้องนะครับในการนำเสนอนะครับนำเสนอผลงานอันนี้ทุกคนต้องเปิดกล้องนะครับแล้วครับพอถึงภาพของตัวเองต้องเปิดไมค์ด้วยนะครับใครไม่เปิดกล้องนะครับแล้วก็ไม่เปิดไมค์ไม่นำเสนอนะครับก็ไม่ได้คะแนนเหมือนกันนะครับถึงเราเข้ามานะครับเพราะว่าการนำเสนอนะครับเราต้องเห็นนะครับบุคคลนะครับหรือว่าเจ้าของผลงานนะครับไม่งั้นมาสเตอร์ปิดกล้องมาสเตอร์ก็เอาใครมาพูดแทนมาสเตอร์ก็ได้จริงไหมครับจริงไหมครับเหมือนกับการรายงานสอบตัวต่อตัวนะครับนักเรียนมาสเตอร์ให้เวลานะครับ10วินาทีในการเปิดกล้องนะครับนะครับเปิดกล้องเลยครับมาสเตอร์จะนับถอยหลังนะครับ9 8 7 6 5 4 3 2 1นะครับหมดเวลานะครับสำหรับคนที่ไม่เปิดกล้องนะครับนะครับมาสเตอร์ก็จะดอกจันไว้นะครับจะหักคะแนนเลยนะครับสำหรับคนที่ไม่เปิดกล้องนะครับผมเปิดไม่ได้ครับทำไมถึงเปิดไม่ได้เอ่ยใช้คอมครับเราใช้คอมสำหรับใครใช้คอมดีมใช่ไหมครับใช้คอมเอาด้วยค่ะใครใช้คอมใครใช้ PC พราวพราวใช้ PC ใช่ไหมพราวใช้ PC นะครับอยู่นะครับนะครับแล้วก็ใครใช้ PC อีกคนนึงของดินเปิดกล้องทำไมถึงเปิดไม่ได้ครับเราใช้คอมดินดินก็ใช้ PC เหรอครับแล้วทำไมมันขึ้นสัญลักษณ์กล้องด้วยในนี้มันขึ้นสัญลักษณ์กล้องครับแต่แค่เราไม่เปิดหรือเปล่าเป็นยังไงเอ่ยไม่รู้ใช่ไหมครับดินใช้ PC ใช่ไหมครับสำหรับดีนกับพราวที่ใช้ PC นะครับมีใครใช้ PC วินใช้ PC ไหมครับผมครับใช้ PC เปิดกล้องไม่ได้ใช่ไหมครับเปิดกล้องไม่ได้ใช่ไหมถ้าเปิดกล้องไม่ได้นะครับเราก็ต้องอัดคลิปวิดีโอนะครับส่งในคาบนี้เลยนะครับการนำเสนอผลงานของเรานะครับส่งในคาบนี้เลยนะครับอัดคลิปวิดีโอส่งในคาบนี้นะครับอันนี้นะครับไม่โกหกมาสเตอร์นะเดี๋ยวมาสเตอร์จะสอบถามครูประจำชั้นด้วยนะครับว่าเราใช้ PC หรือเปล่านะครับมีพราวมีดีนมีวินนะครับที่ใช้ PC นะครับส่วนเพื่อนๆนะครับคนที่ไม่เปิดกล้องนะครับมีใครบ้างเอ่ยที่ยังไม่เปิดกล้องเปิดกล้องให้เห็นหน้าด้วยนะนักเรียนให้เห็นหน้านักเรียนด้วยนะครับครับผมเข้าไปเข้าใน iPad อีกเครื่องนึงได้มั้ยครับได้ในไหนครับถ้าไปเข้าใน iPad ได้ไหมคะได้ครับได้ครับเข้าไปใน iPad ได้เลยนะครับเพราะว่าเราแค่เข้าในจริงๆเข้าในโทรศัพท์ของเราก็ได้นะเราเข้าในโทรศัพท์ของเราก็ได้นะครับเรามีมือถือไหมเรามีมือถือไหมเราเข้าในโทรศัพท์ของเราก็ได้นะครับเพราะว่าอันนี้นะครับมาสเตอร์ไม่ได้ให้ทำโปรแกรมอะไรแค่ให้เรารายงานตัวอย่างเดียวนะครับนักเรียนนะครับโอเคไหมครับถ้าเราช้านะครับก็จะกินเวลาสอบเราไปนะครับกินเวลาสอบเราไปนะครับอันนี้นะครับตอนเราเข้ามานะครับเข้ามาในชั้นเรียนเราก็เข้าช้าประมาณ10นาทีแล้วนะครับพวกเรานะครับนะครับถ้าใครไม่ทำตามกฎกติกานะครับมาสเตอร์ก็จะหักคะแนนไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าการสอบนะครับต้องเห็นหน้านะครับสำหรับใครที่ใช้ PC นะครับให้เปลี่ยนมาใช้เป็นโทรศัพท์แทนเลยนะครับเพราะว่าอันนี้มาสเตอร์ขึ้นสไลด์ให้นะครับนะมาสเตอร์ขึ้นสไลด์ให้นะครับเปลี่ยนเป็นใช้โทรศัพท์ได้เลยนะครับโอเคไหมนักเรียนดูเพื่อนๆนะครับเขาเตรียมความพร้อมแล้วนะครับแล้วก็เวลามาสเตอร์เรียกใครนะครับถึงผลงานใครนะครับใครไม่ตอบหรือว่าใครไม่ตอบโต้หรือว่าใครไม่นำเสนอนะครับมาสเตอร์ก็จะขีดค่าเลยนะครับแสดงว่าเราไม่ตอบนะครับนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับมาสเตอร์จะเริ่มเลยนะครับแล้วก็ทำตัวอย่างให้ดูนะครับ
นะครับเพราะว่ามีอีกหลายคนนะครับที่ต้องการสอบนะครับอันนี้เป็นการสอบปลายภาคนะครับไม่ใช่เป็นการเรียนในคาบเรียนปกตินะครับนะครับสมมตินะครับอันนี้มาสเตอร์ทำเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับอันนี้มาสเตอร์นะครับเป็นผลงานของมาสเตอร์นะครับมาสเตอร์จะทำตัวอย่างให้ดูนะครับเป็นเหมือนนักเรียนนะครับการนำเสนอหรือว่าวิธีนำการนำเสนอนะครับมามาสเตอร์ก็จะทำตัวอย่างให้ดูสาธิตให้ดูแบบนี้นะครับก็คือขั้นแรกนะครับมาสเตอร์จะเปิดผลงานนะครับของเราขึ้นมานะครับแล้วให้เจ้าของผลงานนะครับรายงานตัวรายงานตัวยังไงนะครับก็คือแนะนำตัวเองเลยนะครับเช่นสวัสดีครับผมชื่อนายคัมภีร์สุมานะครับอยู่ชั้นม.3 ทับ1เลขที่1นะครับชื่อเล่นชื่อว่าเจเจนะครับชื่อผลงานของผมชื่อว่าหมู่บ้านประมงนะครับส่วนแรงบันดาลใจหรือว่าเหตุผลที่ผมเลือกผลงานนี้มาคือผลงานชิ้นนี้นะครับเป็นผลงานที่ผมได้ตั้งใจไว้แล้วก็ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์นะครับแล้วก็ได้ใช้ประสบการณ์ชีวิตจริงนะครับสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้ขึ้นมานะครับก็เลยเลือกผลงานชิ้นนี้ขึ้นมานะครับเป็นผลงานสอบปลายภาคประมาณนี้นะครับประมาณนี้ไม่เกิน1นาทีนะครับในการพูดนะครับโอเคไหมครับโอเคไหมครับโอเคนะครับเดี๋ยวมาสเตอร์จะเริ่มเลยนะครับใครไม่เปิดกล้องและใครไม่เปิดไมค์หรือว่าใครไม่นำเสนอนะครับถ้ามาสเตอร์ไม่เห็นหน้านะครับมาสเตอร์ตัดคะแนนนะครับนะครับคนแรกทำไปไหมนะครับโอเคนะครับคนแรกนะครับคนแรกคือวินนะครับวินเปิดกล้องเปิดไมค์ได้เลยนะครับครับวินครับครับผมครับโอเคนะครับให้มาสเตอร์เห็นหน้าด้วยครับนะครับมาสเตอร์เห็นหน้าด้วยครับให้มาสเตอร์เห็นหน้าด้วยครับโอเคนะครับโอเคนะครับรายงานตัวเลยนะครับต้องพูดอะไรบ้างล่ะเมื่อกี้ผมไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่ใช่ไหมครับพูดชื่อนะครับชื่อจริงนะครับนามสกุลนะครับชั้นนะครับเลขที่นะครับแล้วก็ชื่อเล่นแล้วก็ชื่อผลงานนะครับแล้วก็เหตุผลที่เราเลือกภาพอันนี้มาครับครับพูดเลยครับชื่อธนชัยสุพรรณอยู่ม.3 ทับ1เลขที่15ชื่อเล่นชื่อเวียนครับผมที่ผลงานภาพแรงเงาครับภาพแรงเงาเหตุผลที่เลือกผลงานนี้มาแล้วครับเราชอบอะไรในผลงานนี้เราเลือกผลงานนี้มาเราชอบอะไรเอ่ยแล้วก็บอกมาเลยเหลือ10วินาทีสุดท้ายนะครับหมดเวลานะครับเราไม่ได้ส่วนเหตุผลที่เราเลือกมานะครับมาสเตอร์ยังไม่ได้ยินเลยนะครับโอเคนะครับวินนะครับครับมาสเตอร์ข้ามเลยนะครับต่อไปครับไข่มุกนะครับสวัสดีค่ะหนูเด็กหญิงชติกาบุญรอดเลขที่6ม.3 ทับ1ที่เล่นไข่มุกค่ะครับชื่อผลงานศาลากลางน้ำค่ะโอเคนะครับเหตุผลที่เราเลือกมาครับชอบทะเลกับภูเขาค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเราอยู่ในวงนี้มันจะสวยมากโอเคนะครับโอเคนะครับมุกเอ็มนะครับนะครับส่วนวินโดนหักไป1คะแนนนะครับเราไม่ได้บอกเหตุผลนะครับนะครับนะครับต่อไปครับอเล็กครับสวัสดีครับผมเด็กชายชื่ออเล็กเลขที่10ม.3 ทับ1ครับครับชื่อผลงานสเล็กกี้ครับผมนะครับผลที่เลือกมาผมชอบกาแล็กซี่ครับมันดูเป็นอิสระดีครับก็เลยเลือกมาครับโอเคนะครับเราชอบกาแล็กซี่ใช่ไหมครับนะครับครับ
เหตุผลง่ายๆก็ได้นะครับเหตุผลง่ายๆก็ได้นะครับนะครับต่อไปครับเบสครับเบสสวัสดีครับชื่อปุญญพัฒน์สีอยู่ชั้นม .3 ครับหนึ่งชื่อผลงานมันคือมาปีศาจแต่ต้องรู้ด้วยฟันเหตุผลนะครับเหตุผลที่วาดผลงานชิ้นนี้เพราะว่าตอนนั้นก็หัดวาดมาอยู่ก็เลยวาดก็เลยวาดไปเลยครับแล้วคือเราตอนนั้นเราคิดอะไรแล้วก็วาดตอนนั้นไปเลยใช่ไหมครับเราใช่ไหมครับมันก็เป็นการฝึกไปด้วยมันเป็นการฝึกไปด้วยนะครับเราก็เลยเลือกผลงานนี้มานะครับโอเคนะครับนะครับนะครับสำหรับวินอยากแก้ตัวไหมวินอยากแก้ตัวไหมวินอยากแก้ตัวไหมครับวินตอบมาสเตอร์ทีมาสเตอร์ให้เวลาประมาณ10วินะครับอยากแก้ตัวไหมมาสเตอร์ให้โอกาสแล้วนะครับ9 8 7 6 5 4 3 2 1หมดเวลานะครับสำหรับวินมาสเตอร์ให้โอกาสแก้ตัวแล้วครับแล้วทีนี้มาสเตอร์เสนอให้แล้วนะครับวินไม่แก้ตัวนะครับโอเคนะครับงั้นก็ตามสภาพนะครับนะครับต่อไปครับคราวสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพัชราภาและอาจเลขที่2ม .3/1 ค่ะ ชื่อผลงานชื่อโนบาระค่ะเหตุผลที่เลือกผลงานชิ้นนี้ก็คือหนูตั้งใจทำผลงานชิ้นนี้มากที่สุดนะครับดีมากครับดีมากโอเคนะครับต่อไปครับตาตาผมเด็กชายทิติพัฒน์คอมพิวเตอร์เลขที่3ครับชื่อตาตาครับครับชื่อผลงานคือดอกไม้ในท้องฟ้าครับครับผมเหตุผลที่เลือกก็คือผมชอบท้องฟ้าครับแล้วผมแล้วพอมาอยู่ในดอกไม้มันจะสวยขึ้นเหรอครับนะครับต่อไปครับประวันครับผมชื่อเด็กชายประพงกรสำเนียงเสนอครับชื่อเล่นชื่อประวันชั้นม.3 ครับเลขที่14ครับผมผลงานนี้ผมมีชื่อว่าคณะตะปีกสวรรค์นะครับประวันมาซึ่งไม่เห็นหน้าประวันเลยประวันโชว์หน้ามันนะครับมาซึ่งไม่เห็นหน้าประวันโอเคนะครับครับผมผลที่ใช้ผมใช้เพราะว่าผมอยากจะวาดคณะตะครับแต่ไม่รู้จะวาดยังไงดีแล้วผมอยากวาดภาพจำในคือเป็นภาพนะครับประวันก็ขึ้นแบ็กกราวให้เลยใช่ไหมครับขึ้นแบ็กกราวให้มาสเตอร์ดูเลยโอเคนะครับขึ้นการ์ตูนที่ประวันชอบด้วยนะครับดีมากนะครับเป็นขึ้นมาเป็นแบบสตอรี่บอร์ดเลยนะครับในการออกแบบเลยนะครับต่อไปครับยินสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงชัชยาศรีบรรชาติเลขที่13ค่ะครับชื่อผลงานชื่อหมีบนท้องฟ้าค่ะที่เลือกผลงานนี้ก็คือหนูชอบสีของท้องฟ้าค่ะนะครับมาสเตอร์ขอเห็นหน้าหน่อยมาสเตอร์ขอเห็นหน้าหน่อยตอนนี้เห็นแค่น้องผักนะครับโอเคนะครับโอเคนะครับทำไมถึงมาสเตอร์อยากเห็นหน้านะครับเพราะว่านะครับคาบนี้เป็นคาบสุดท้ายที่เราจะเจอกันแล้วนะครับบางคนมาสเตอร์อาจจำหน้าตาไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าเทอม2ไงเราต้องมาเจอกันที่โรงเรียนนะครับเราจะได้รู้จักกันไว้นะครับนะครับนะครับต่อไปครับต้นต้นครับครับผมนะครับครับครับผมชื่อเด็กชายเจมส์ศักดิ์บุญชุ่มม.3เด็กที่1ครับชื่อผลงานนี้คือดวงกับธรรมชาติครับเหตุผลที่ชอบว่าผมเป็นคนชอบดวงแล้วก็คนรักธรรมชาติครับเรารักธรรมชาตินะครับเราใส่ธรรมชาตินะครับโอเคนะครับโอเคนะครับต่อไปครับโอปอโอปอไม่ใช่หรอครับมาสเตอร์ครับไอ้นี่ปางปางโอเคนะครับมาสเตอร์เรียกผิดนะครับปางนะครับต่อไปชื่อเด็กหญิงสิริรัตน์สุเมนุรัตน์เลขที่17ม.3ครับชื่อเล่นชื่อปางค่ะชื่อผลงานกบค่ะนะครับเหตุผลครับเหตุผล
เหตุผลที่เลือกงานนี้เพราะว่าเป็นชิ้นงานที่วาดสวยที่สุดเท่าที่เคยวาดมาแล้วก็ตั้งใจมากที่สุดค่ะดีมากครับนะครับวาดออกมาสวยจริงนะครับสวยจริงเลยนะครับต่อไปครับพี่ครับพี่สวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงชมพูนิคงจินดาเลขที่5ค่ะผลงานชื่อนกกลางป่าค่ะเหตุผลที่ชอบก็เพราะว่าหนูรู้สึกว่าองค์ประกอบภาพนี้มันสวยดีค่ะแล้วหนูก็ชอบภาพพื้นหลังแสงมันสวยด้วยนะเราถ่ายออกมาแสงสวยด้วยนะครับพิงขอดูหน้าหน่อยครับขอดูหน้าหน่อยนะครับขอดูหน้าหน่อยนะครับนะครับขอดูหน้าอีกนิดนึงนะครับมาใส่แค่หน้าผากเรานะครับนะครับนะครับโอเคนะครับต่อไปครับโอปอนะครับสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงนิชนันท์ขันธรรมค่ะชื่อเล่นชื่อโอปอค่ะผลงานชื่อว่าเต่าทองในทุ่งทานตะวันค่ะเหตุผลที่เลือกเพราะว่าเกิดขึ้นโดยความไม่ตั้งใจค่ะแต่มันดันออกมาสวยค่ะความไม่ตั้งใจใช่ไหมครับแต่งานของเรานะครับโอเคทุกชิ้นเลยนะครับมาเซอร์ดูแล้วครับงานของเราน่าจะเลือกยากหน่อยใช่ไหมครับตอนเลือกนะครับนะครับนะครับออกมาโอเคนะครับสวยงามนะครับต่อไปครับออโต้ออโต้ครับครับนะครับครับผมชื่อเด็กชายสาครับแพทย์บุญธนาธรชั้นม.3ทับ1เลขที่7ชื่อเล่นชื่อออโต้ผลงานของผมคือภาพการ์ตูนนารุโตะร่างหมดเซียนนะครับครับเหตุผลครับเหตุผลทำไมถึงชอบผลงานเพราะว่าผมชอบดูนารูโตะครับตั้งแต่เด็กเราชอบดูการ์ตูนนารูโตะใช่ไหมครับแล้วก็เลยเลือกอันนี้มาใช่ไหมครับโอเคนะครับนะครับสำหรับวันนี้นะครับคนที่นำเสนอนะครับก็จะมีนะครับต้นพราวตาต้านะครับโอปอนะครับพีนะครับไข่มุกนะครับออโต้นะครับอเล็กซ์นะครับเบดนะครับดีนลาวานวินปางนะครับนะครับพวกเราก็จะได้คะแนนสอบไปแล้วเรียบร้อยนะครับได้คะแนนสอบไปแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับต่อให้เราจะโดนหักคะแนนสัก1คะแนนนะครับก็ยังถือว่าคะแนนอยู่ในเกณฑ์สูงอยู่นะครับนะครับนะครับส่วนคนที่ไม่ส่งผลงานเลยสักชิ้นแล้วก็คนที่ไม่เข้าสอบนะครับหรือว่าไม่มีการนะครับติดต่อมาสักในการสอบรายภาคครั้งนี้นะครับนะครับก็จะมีนะครับก็จะมีนะครับมีเฟื่องฟูนะครับเข้ากล้องนะครับแมทคิวนะครับแล้วก็แพทนะครับนะครับ4คนนี้นะครับไม่มานำเสนอผลงานแล้วก็ไม่เข้าสอบรายภาคของวิชาทัศนศิลป์นะครับใครติดต่อเพื่อนได้นะครับก็สามารถติดต่อเพื่อนให้มาทักมาถามมาสเตอร์ได้นะครับแต่นะครับแต่นะครับให้ทักมาในไลน์กลุ่มนะทักมาในไลน์กลุ่มก่อนนะครับแล้วมาสเตอร์ถึงจะตอบกลับไปนะครับสำหรับบางคนนะครับทักมาส่วนตัวโดยที่มาสเตอร์ยังไม่ได้รับเพื่อนนะครับพอมาสเตอร์ไม่ได้ไปดูว่าเพิ่มเพื่อนตอนไหนนะครับมันก็จะไม่ขึ้นแชทมานะครับและส่วนผลงานของเรานะครับที่เราเลือกมาอันนี้ก็เป็นผลงานที่เราทำแล้วนั่นแหละครับเพราะว่าเราทำส่งมาสเตอร์นะมาสเตอร์ให้เลือกผลงานเก่าขึ้นมาเป็นผลงานสอบปลายภาคนะครับก็เป็นผลงานที่ดีที่สุดของเรานะครับเราก็ลองดูนะครับคะแนนมาสเตอร์ก็จะดูตามเนื้องานนะครับคะแนนตามเนื้องานอยู่แล้วนะครับแล้วก็ส่วนคะแนนการคะแนนการนำเสนอนะครับมาสเตอร์ก็ให้ไม่ต่ำกว่า9ทุกคนนะครับแล้วก็ทุกคนน่าจะได้10กันทุกคนนะครับมีบางคนอาจจะโดนตัดไปเรื่องเหตุผลไม่ครบหรือว่าเหตุผลที่เลือกมานะครับไม่ได้พูดนะครับนะครับมาสเตอร์ก็ตัดไปแค่คะแนนเดียวนะครับและก็นะครับงานของเรานะครับงานของเรายังมีงานค้างกันอยู่นะครับเรายังมีงานค้างกันอยู่นะครับซึ่งคะแนนนะครับมาสเตอร์จะต้องส่งนะครับคะแนนนะครับในวันที่11นะครับตุลาคมนะครับมาสเตอร์จะต้องส่งคะแนนวันที่11ตุลาคมนะครับเพราะฉะนั้นนะครับมาสเตอร์จะมีเวลาในการเก็บคะแนนนะครับถึงวันนี้นะครับถึงวันที่8ตุลาคมเพราะว่าพรุ่งนี้เป็นวันเสาร์นะครับแล้วก็วันที่10ก็เป็นวันอาทิตย์ใช่มั้ยครับนะครับเป็นวันหยุดใช่มั้ยครับเพราะฉะนั้นการตามงานของเรานะครับก็จะสิ้นสุดในวันนี้นะครับส่วนใหญ่พวกเราก็ส่งมากันเยอะแล้วนะครับ
มีคนที่ไม่ส่งเลยก็จะมีเฟื่องฟูนะครับข้าวกล้องนะครับแมทธิวนะครับแพทนะครับส่วนคนที่ยังเหลือเยอะอยู่นะครับนะครับงานของเรานะครับก็จะมีกันทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8งานนะครับก็จะจริงๆแล้วนะครับมันก็จะมีแค่7งานนะครับเพราะว่ามีบางงานที่แบ่งออกเป็น2คะแนนหรือว่าเป็น2ชิ้นใช่มั้ยครับแต่เป็นงานเดียวนะครับนะครับก็คือเราทำชิ้นเดียวจะเป็น2งานนะครับเช่นงานแรกนะครับของเรานะครับก็คือ5การไล่ค่าน้ำหนัก5ช่องนะครับสำหรับคนที่ยังไม่ส่งหรือว่าคนที่ไม่รู้ว่าตัวเองขาดอะไรเราลองเช็คดูนะครับว่าเราทำอันนี้ไปอย่างนะครับเช็คได้ในอัลบั้มลายกลุ่มของเรานะครับงานแรกชิ้นแรกก็คืองานไล่ค่าน้ำหนัก5ช่องนะครับงานที่2ก็คือวิธีการวาดวงกลมนะครับงานที่3ก็คือวงกลมที่แรงเงาแล้วนะครับงานชิ้นที่2กับงานชิ้นที่3คืองานเดียวกันนะครับคืองานเดียวกันแค่วิธีการวาดวงกลมคือถ่ายตอนยังไม่เสร็จส่วนวงกลมแรงเงาอันนี้ก็คือการถ่ายตอนที่มันเสร็จแล้วใช่ไหมครับนะครับและส่วนงานนะครับชิ้นที่4นะครับงานชิ้นที่4นะครับก็จะเป็นนะครับการวาดการ์ตูนนะครับการวาดการ์ตูนเสมือนนะครับอันนี้งานที่ออโต้ส่งมาอันนี้แหละครับการวาดการ์ตูนเสมือนนะครับก็คือให้เราไปวาดการ์ตูนเรื่องใดก็ได้หรือว่าการ์ตูนที่เราชอบมาหรือว่าตัวละครในเกมมาก็ได้นะครับนะครับส่วนงานนะครับชิ้นที่5ก็จะเป็นการวาดทัศนียภาพนะครับที่มันมีระยะใกล้กลางไกลเราลองไปดูได้นะครับเช็คดูได้ว่าเราทำหรือยังนะครับส่วนงานนะครับชิ้นที่นะครับชิ้นที่ถ้าชิ้นที่6นะครับชิ้นที่6นะครับก็จะเป็นงานแมลงนะครับงานแมลงจะเบาแบ่งออกเป็น2งานก็คือถ่ายตอนร่างกับถ่ายตอนระบายสีแล้วนะครับนะครับมันก็จะมีเป็น2งานในชิ้นเดียวนะครับแล้วก็อีกงานนึงนะครับก็คือการวาดสิ่งของนะครับอย่างที่งานนี้นะครับจะวาดเป็นขวดหรือว่าจะวาดเป็นสิ่งของอะไรก็ได้ให้เราแรงเงามานะครับก็จะถ่ายเป็น2ครั้งนะครับถ่ายตอนที่ยังไม่เสร็จนะครับตอนที่เป็นโครงสร้างอยู่แล้วก็ถ่ายตอนที่แรงเงาแล้วนะครับส่วนงานชิ้นสุดท้ายนะครับงานชิ้นสุดท้ายนะครับงานชิ้นที่8ของเรานะครับก็จะเป็นงานฉลุนะครับฉลุกระดาษนะครับงานฉลุกระดาษแบบไหนนะครับอย่างของพี่นะครับเห็นไหมครับเป็นงานฉลุกระดาษนะครับงานล่าสุดของเรานะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่ไม่แน่ใจก็ลองไปเช็คดูในลายกลุ่มของตัวเองนะครับว่าเราขาดงานไหนบ้างนะครับนะครับมันก็จะมีคนที่ขาดทุกงานนะครับกับคนที่ขาดบางงานนะครับและคนที่ส่งแค่บางงานนะครับเราลองไปเลือกดูนะครับแล้วก็ลองไปเช็คดูนะครับว่าของเรานะครับทำอะไรไปบ้างนะครับนะครับสำหรับวันนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับผลงานของเราที่ส่งมานะครับแล้วที่เราเลือกมานะครับของแต่ละคนก็เป็นผลงานที่เราชอบนะครับแล้วก็คิดว่ามันดีที่สุดใช่ไหมครับคิดว่ามันดีที่สุดของเรานะครับมาสเตอร์ก็หวังว่านะครับเราจะตามเก็บนะครับคะแนนแล้วก็สอบนะครับคะแนนของวิชาทุกวิชาได้เต็มกันทุกคนนะครับสำหรับวันนี้นะครับมาสเตอร์ก็มีการสอบรายภาคนะครับเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าจำนวนคนสอบของเรานะครับไม่เยอะมากนะครับเราก็ใช้เวลาในการสอบเพียงนิดเดียวนะครับแล้วก็ในการสอบของเรานะครับมาสเตอร์ก็จะวัดนะครับอย่างที่มาสเตอร์บอกนะครับวัดคะแนนการนำเสนองานนะครับนะครับถ้าเราเสนอครบทุกประเด็นเราเอาไปเลยนะครับเต็ม10คะแนนนะครับส่วนคะแนนของผลงานนะครับเกณฑ์การให้คะแนนของผลงานนะครับมาสเตอร์ก็จะแบ่งออกเป็น A B C D นะครับ A ก็จะได้ประมาณนะครับ10คะแนนนะครับ B ก็จะได้ประมาณนะครับ9คะแนนนะครับส่วน C ก็จะได้8คะแนนนะครับส่วน D ก็จะได้7คะแนนนะครับก็เท่ากับว่าเราได้อย่างต่ำสุดนะครับอย่างต่ำสุดนะครับก็คือถ้าเราทำคะแนนนำเสนอได้เต็มนะครับเราได้อย่างต่ำที่สุดก็คือ17คะแนนนะครับอย่างต่ำที่สุดของเรานะครับ17คะแนนแต่ถ้าเราได้คะแนนการนำเสนอน้อยลงไปอีกนะครับก็จะลดลงไปนะครับแต่จะไม่ต่ำกว่า15คะแนนแน่นอนนะครับจะไม่ต่ำกว่า15คะแนนแน่นอนนะครับส่วนเพื่อนๆที่ไม่ได้มาสอบนะครับแจ้งเขาด้วยนะครับให้มาสอบในวันนี้นะครับไม่งั้นเราต้องไปลงทะเบียนดูว่าเราต้องไปติดศูนย์ติดรอกันอีกนะครับส่วนคนที่ไม่ส่งงานนะครับนะครับมาสเตอร์ก็ไม่สามารถให้คะแนนเราได้นะครับเพื่อเป็นความแฟร์นะครับกับเพื่อนๆที่ส่งงานนะครับมาสเตอร์ก็ไม่สามารถเขียนคะแนนของเราลงไปได้นะครับเพราะว่าเราไม่ส่งงานมาสเตอร์ก็ไม่สามารถหาคะแนนเรามาจากไหนได้ส่วนคนที่ส่งงานครบแล้วนะครับ
อันนี้มาสเตอร์จะแจ้งชื่อสำหรับคนที่ส่งงานครบนะครับคนที่ไม่ครบเราก็ลองไปตามดูเอานะครับว่าเราขาดอันไหนนะครับคนที่ส่งงานครบแล้วนะครับก็จะมีนะครับก็จะมีนะครับมีโอปอนะครับคนที่ส่งงานครบแล้วนะครับมีโอปอนะครับมีไข่มุกนะครับมีออโต้นะครับมีออโต้นะครับแล้วก็มีอเล็กซ์นะครับอเล็กซ์ส่งงานครบแล้วนะครับนะครับประมาณนี้นะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีดีนด้วยนะครับดีนก็ส่งงานครบแล้วนะครับนะครับประมาณนี้นะครับบางคนที่มาสเตอร์ยังไม่บอกชื่อก็จะขาดประมาณสักงานนึงนะครับ2งาน3งานแบบนี้นะครับเราลองไปเช็คดูนะครับลองไปเช็คดูว่าเราขาดอะไรบ้างนะครับนะครับคนที่มาสเตอร์ประกาศรายชื่อก็คือคนที่ส่งงานครบนะครับแล้วก็สามารถออกเกรดให้ได้เลยนะครับเพราะว่าคะแนนสอบก็สอบไปแล้วนะครับแล้วก็งานก็ครบแล้วนะครับรอออกเกรดได้เลยนะครับก็ขอขอบคุณนักเรียนทุกคนนะครับที่ให้ความร่วมมือนะครับแล้วก็คำนี้เป็นคำสุดท้ายที่เราได้เจอกันแล้วนะครับแล้วก็เทอม2นะครับเราอาจจะมาเจอกันที่โรงเรียนแต่เราอาจจะไม่ได้มาเรียนกับมาสเตอร์นะครับเพราะว่าเทอม2เราต้องเรียนเป็นวิชาใหม่นะครับมาสเตอร์จะไม่ได้สอนพวกเราแล้วนะครับเทอม2เราอาจจะไปเรียนดนตรีไทยหรือไม่ก็นาฏศิลป์แทนนะครับสำหรับวันนี้นะครับคนที่ยังไม่ตามงานหรือว่าคนที่งานไม่ครบตามกันด้วยนะครับเก็บให้ครบนะครับเราเสียเงินมาเรียนทั้งทีนะครับเราควรได้ประโยชน์จากมันแล้วก็อย่าให้มันเปล่าประโยชน์นะครับเสียได้เงินนะครับเสียได้เวลาด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับมาสเตอร์ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับ